สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งฐานนะครับของรถไถคูบิต้านะครับ L47 ครับ L4708 นะครับก็ส่วนฐานนะครับเป็นฐาน22ครับฐานเบอร์22นะครับฐาน6ครับนะฐานทวนเบอร์22นะครับเป็นฐาน6นะครับก็วิธีตั้งฐานนะครับใส่ฐานนะครับฐานไอ้ล็อกตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมันจะมีของ L47 นะครับมันจะมีอยู่2รูนะครับผม2รูรูแรกกับรูที่2นะครับของผมนะครับตอนแรกใส่รูแรกนะครับแล้วทีนี้มันเป๋ครับถ่ายแล้วมันเป๋นะครับก็เลยลองมาเปลี่ยนนะเห็นหลายๆคนก็ใส่รูที่2นะครับผมเลยลองเปลี่ยนดูนะครับมาใส่รูที่2นะครับนี่เป็นล็อกที่2รูที่2นะครับนะก็ถ่ายก็ถือว่าโอเคนะครับมันลดการเป๋ไปเยอะนะครับลดไปเยอะนะครับส่วนการตั้งแกนตัวนี้นะครับนะครับแกนกลางตัวนี้นะครับก็ผมจะตั้งให้ฐานนะครับมันจะตั้งฉากราบกับพื้นพอดีนะครับจะไม่โน้มมาข้างหน้าเกินไปหรือโน้มไปด้านหลังเกินไปนะครับตั้งตัวนี้ให้มันฐานมันตั้งตัวนี้มันตั้งระนาบกับพื้นนะครับนี่ตัวนี้ตั้งระนาบกับพื้นพอดีนะครับจะไม่โน้มเอียงมาข้างหน้าหรือจะไม่โน้มเอียงไปด้านหลังมากเกินไปนะให้อยู่ที่พอดีนะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรฐานมันยกสูงขึ้นพอดีนะครับไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องสูงมากตัวนี้นะครับต่อมานะครับผมต่อมานะครับส่วนแขนตั้งตัวนี้นะครับแขนตั้งตัวนี้ตั้งให้ฐาน3ฐานหน้านะครับฐาน1 2 3นะครับให้เชิดสูงนะครับของผมกะว่าตั้งสอดนิ้วประมาณ4นิ้วสอดเอ้ย3นิ้วนะครับกะว่าสอดเข้าไปใต้นี้ได้ประมาณ3นิ้ว4นิ้วนะครับประมาณนี้ให้มันเชิดขึ้นหน่อยนะก็เพื่อที่จะให้มันไม่เป็นร่องถ้าเกิดว่าเราเอาระนาบกับพื้นทั้ง3ไปนะเท่ากันนะครับให้มันเป๋นะครับแล้วให้มันเป๋ทีฐานด้านหลังนะมันไถไม่เข้านะมันจะไม่เข้านะครับด้านหลังต้องให้3 1 2 3หน้านี้นะครับเชิดขึ้นหน่อยนะครับนะต่อมาก็จะเป็นตัวคัดท้ายนะครับคัดท้ายนะครับตั้งนะครับตั้งให้มันตรงไปกับล้อฝั่งนี้เลยครับล้อซ้ายนี่เลยให้มันชี้ตรงไปล้อซ้ายนี่เลยครับสำหรับผมนะผมจะตั้งแบบนี้นะครับส่วนแกนมันนะครับแกนกลางตัวนี้นี่เห็นไหมครับบางคนนะครับให้มันอยู่สุดเลยนะตั้งสุดเลยมันมีผลนะครับบางที่มันปีได้นะหรือบางคนให้เถิบมาติดฝั่งนี้นะครับมันถ้าติดมากเกินไปไถไม่เข้านะครับทำยังไงก็ไถไม่เข้าเราต้องถามว่าก็พอประมาณนะครับของผมประมาณ 2-3 นิ้วนะครับห่างจากแกนกลางที่พ้นออกมานะประมาณ3นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งประมาณนี้แหละครับนะแต่ก่อนนะครับออกจากศูนย์มันตั้งมาดีแล้วแต่ทีนี้คือมันไถไปฐานมันสึกครับมันใช้ไปมันสึกไปมันยิ่งบางไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพของฐานนะครับฐานกับผมมันดูสิครับมันเพื่ออะไรมันแตกมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยตัวนี้ก็สั้นมากครับบางมากครับแค่ไม่กี่นิ้วเองครับดูจังก็ประมาณนี้ครับการตั้งฐานของผมก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับโอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับตั้งตัวนี้นะครับ
ผ่านใบแรกนะครับผ่านใบแรกตัวนี้กะว่าให้ปลายผ่านนะครับให้มันอยู่ตรงกลางล้อนะครับเห็นไหมครับนี่กลางล้อตรงนี้นะครับนี่กลางล้อตัวนี้นี่นะครับเพื่อที่จะให้ขี้ไถมันกบรอยล้อฝั่งนี้ได้นะครับมันกบตรงหลุมนะครับรอยล้อได้นะนะเพื่อที่จะให้เป็นรอยล้อนะครับก็ถือว่าฝากไว้นะครับไว้ถือว่าแชร์ประสบการณ์กันนะครับหรือท่านใดที่มีวิธีการตั้งที่ดีกว่านี้ก็ช่วยแนะนำมาด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตั้งผ่านแล้วจะเป็นยังไงครับถ่ายไว้แล้วจะเป็นยังไงครับผมไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนครับเห็นไหมครับวิธีการตั้งผางของผมก็ถ่ายออกมาผลงานก็จะประมาณนี้นะครับลึกนะครับเลย1ฝ่ามืออีกครับลึกถึง1ข้อมือเลยครับลึกนะครับทั้งฟางหนาด้วยนะครับก็ไม่หนาเท่าไหร่มีฟางมากนะครับเพราะว่าฟางอัดไปแล้วนะครับผมก็เห็นไหมครับคาท้ายก็จะวิ่งไปในลักษณะนี้แหละนะครับเตะนิดหนึ่งครับยังตั้งไม่เข้าที่เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนผ่านมาวันนี้ครับผมก็ถ้าสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำแนะนำดีนะครับถ่ายยังไงไม่ให้เตะก็แนะนำมาด้วยแล้วกันนะครับผมจะนำไปปรับใช้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ